แล้วครับกับรายการเวทีทองทุกวันอาทิตย์ครับเวลาบ่ายโมง15ทางช่อง Workpoint เลข23ครับผมกับตรงนี้คุณอุ่นและคุณแจ๊ดนะครับผมครับผมพี่แจ๊ดสปุกนิกป่งป่งครับปาบิยองกุ๊กกุ๊กครับผมนะครับผมวันนี้ผมบอกเลยว่าเราจะคุยกันเรื่องท็อปปิกสำคัญเพื่อสังคมเลยครับเราจะคุยกันเรื่องว่าเรามีวิธีใดที่จะทำให้ไม่เกิดขยะครับพี่แจ๊ดในฐานะที่เป็นศิลปินที่โด่งดังแล้วก็มีความสามารถมากในฐานะที่พี่เก่งขนาดนี้เนี่ยพี่มีวิธีการอย่างไรให้ไม่เกิดขยะในประเทศของเราถ้าผมได้มีโอกาสได้มีส่วนหนึ่งในประเทศไทยครับผมคนไทยทั้งประเทศมานัดเจอกันเลยร้านกว้างๆที่ไหนทุกที่นี่ประชุมเลยประชุมเลยประชุมเลยพูดว่าอะไรจับตัดมือให้แบบตัดมือหมดเลยให้เหลือกันแค่ข้อศอกเนี่ยมือแค่ข้อศอกเนี่ยเออเวลาเราไม่มีมือเราก็ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องใช้จะกินแล้วก็ปากคาบเอากินเอาอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้มือไม่ต้องทิ้งขยะขยะทำไมเราคิดกันไม่ได้วะพี่ถูกต้องอะอย่างพูดอย่างเวลาเปิดร้านอาหารตามสั่งก็ใช้วิธีนี้เลยสมมติว่ามีข้าวใช่ไหมใช้ถ้วยแค่ถ้วยเดียวถ้วยแค่ถ้วยเดียวแล้วสมมติสั่งกะเพราราดข้าวครับคุณสั่งอะคุณนั่งอยู่โต๊ะนั้นกะเพราราดข้าวผมได้กะเพรามาถ้วยนึงผมผัดกะเพรารอแล้วป๊าเอาข้าวใส่ถ้วยสมมติมันเป็นโต๊ะแห้งครับคว่ำบนโต๊ะเลยปุ๊บไม่ต้องใช้ถ้วยไม่ต้องใช้จานด้วยถ้วยเลยป๊าบกินบนโต๊ะกินบนโต๊ะเลยทีเดียวเลยกะเพราราดอะไรอย่างเงี้ยสบายนะเออว่ะแบบนั้นอะเฮ้ยทำไมคิดไม่ได้วะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับยังไงผมเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นคำขอโทษก็แล้วกันอันนี้ก็คือวิธีของพี่แจ๊ดนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิธีการแยกขยะด้วยเราไปฟังแขกรับเชิญดีกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงดีแล้วก็มีความสามารถมากๆด้วยครับพี่แจ๊ดครับผมทั้ง3ท่านเลยนะครับผมเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพบกับคุณอาร์มชุติมาคุณเต้ยจักรินและคุณกระต่ายพันนิภาครับกำลังจะสั่นสะเทือนเพราะว่านี่คือดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆพี่แจ๊ดครับผมแต่ละคนก็ความสามารถมีเพลงยอดฮิตด้วยนะครับเรามาฟังความเห็นเยาวชนเหล่านี้ดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องขยะนะเริ่มจากสุดหล่อของเราคุณเต้ยเนื่องจากเป็นผู้ชายคนแรกครับผมทำยังไงไม่ให้เกิดขยะจิตสำนึกนี่ผมว่าจิตสำนึกของคนในประเทศเราทุกคนมันต้องช่วยกันไม่ใช่แค่ว่าส่วนนี้ห้ามส่วนนี้ห้ามแต่คุณก็ยังทิ้งขยะกันไม่เป็นที่เป็นทางอะไรเงี้ยต้องอามต้องอามหนูเหรอคะง่ายๆเลยค่ะง่ายๆถุงผ้าค่ะถุงผ้าพกถุงผ้าเวลาไปไหนมาไหนไปเซเว่นไปตลาดสดนั่นนู่นนี่น้องอามนี่เป็นคนอีสานเหรอเป็นคนบึงกาฬค่ะอีสานน่ะล่ะค่ะอีสานบึงกาฬกับอีสานพี่แจ๊ดนี่ว่าวได้ป่ะอะไรฮะว่าวได้บ่ว่าวได้อยู่ฟันโยกนี่อะไรอย่างฟันโยกนี่ฟันโยกนี่แขวโค้ยฟันโยกนี่แขวโค้ยถ้าแขนโยกอ่ะแขนโค้ยขาโยกขาโค้ยหัวโยกอ่ะหัวหัวโยกอะไรหัวโยกอ่ะหัวโยกครับผมน้องกระต่ายบ้างดีกว่านะมีวิธีการอย่างไรไม่ให้เกิดขยะก็แยกขยะค่ะหูไหวไหมลูกน้องกระต่ายพูดไม่ค่อยเก่งจะเน้นร้องเพลงโอ้แต่เวลาร้องเวลาเต้นชอบนะมันชอบดีลาเขานะดีลาเขาเต้นยังไงฮะอ้าวให้เขาเต้นลองน้องกระต่ายเต้นหน่อยจำได้ดีลาเวลาร้องเพลงไม่ได้เต้นหลักดีลาเวลาร้องเพลงเขาอ่ะปกติเวลาเราร้องเพลงไงเวลาเอนเตอร์เทนคนบนเวทีก็จะยืนก็เดินไปมุมนี้แล้วก็มุมนี้บ้างเพราะก็ไม่ค่อยเต้นค่ะกูไปดูใครมาวะหนูมันผิดคนวะผิดคนแน่เลยแล้วเรามีส่วนในการแยกขยะไหมเราเคยแยกขยะไหมปกติเราทิ้งขยงขยะเราแยกไหมเคยแยกค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามซื้อของที่มันสามารถกลับมารีไซเคิลได้ค่ะซึ่งแน่นอนนะครับนี่ก็คือ3คนก็มีความคิดเกี่ยวกับขยะแตกต่างกันออกไปจะมีตอนนี้จะมีผลงานอะไรออกมาบ้างเต้ยเองแล้วก็น้องกระต่ายนะครับตอนนี้ก็มีภาพยนตร์เรื่องนึงครับผมนะครับชื่อเรื่องว่าผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดค่ะผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดอีสานจวดครับเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเราเป็นแฟนไทยบ้านกันอยู่แล้วคราวนี้จะเข้มข้นอย่างไรมันก็เป็นเรื่องราวชีวิตของความเป็นไทยบ้านนะพี่ความแบบว่าชีวิตพื้นเพคนอีสานครับใช้ชีวิตกันอย่างไรความรักเป็นยังไงบ้างก็มีมุมมองอีกหลากหลายมุมมองที่เราจะต้องคือห้ามพลาดเลยพี่สนุกมากครับก็ตายรับบทเป็นอะไรอ่ะหนูเป็นน้องสาวของนางเอกค่ะ
นางเอกคือพี่แอนอลเดย์ค่ะพี่แอนใช่ไหมเราบุคลิกในเรื่องเราเป็นยังไงเป็นสาวนักเรียนม.ปลายที่ดื้อมากค่ะดื้อมากค่ะไหนลองเป็นคนดื้อให้พี่ดูหน่อยได้ไหมในเรื่องชื่ออะไรชื่อกระต่ายเลยค่ะชื่อกระต่ายใช่ไหมลองเข้าบทกับพี่แจ๊สเลยเราเป็นแบบดื้อกับนี่เลยเข้ากับพี่แจ๊สเลยกระต่ายเออถอดเสื้อเดี๋ยวนี้จะไปให้เขาถอดเสื้อทำไมฮะไม่เป็นคนบังคับแต่เขาดื้อไงดื้อดื้อแต่เขาดื้อถอดเสื้อเดี๋ยวนี้กระต่ายไม่ได้ใส่เสื้อในค่ะอะไรนะไม่ได้ใส่เสื้อในอ้าวถอดนั่นถอดแล้วถอดเสื้อเอาไปกูคุยใครน้องน้องจะร้องไห้อยู่แล้วนะอ๋อโอเคโอเคแต่ในเรื่องเป็นคนดื้อผมไทยบ้านอีสานจวดนะครับครับผมอ่ะคุณตายนู้นนู้นนู้นอ้าวค่ะฮะอ้าวค่ะก็รู้แล้วก็บอกคุณตายแล้วก็บอกว่ามองคุณอามนี่ไม่ผิดไม่ผิดอันนี้คุณอามทำไมกูหันหน้าแบบนี้กูจะพูดชื่อตายไม่ได้รู้ว่าตายคนนี้ทำไมมันไม่ผิดตรงไหนตายอะไรเงี้ยผมผิดเหรอไม่ไม่มันผิดหรือเปล่ามันไม่ผิด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 ที่ผมว่าเอาแล้วคุณตายเนี่ยแสดงว่าอย่าผิดโอเคโอเคคุณตายอะไรเงี้ยแค่นี้เองเออโอเคครับผมเออคุณอามอามไอ้นี่ผลงานอะไรฮะนี่ผลงานไหนฮะผลงานเพลงตอนนี้ก็ใหม่ล่าสุดนะคะรีเทิร์นค่ะรีเทิร์นผลงานเพลงใหม่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับแฟนเก่าเหมือนกันแฟนเก่าเนื้อเนื้อเป็นไงก็เหมือนบอกกับแฟนเก่าแล้วว่าให้กลับมานะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อร้องร้องสักหน่อยเธอเขาบอกหัวซากลับมาฉันละเอ้ยอย่าห่วงเลยแม้ใครให้ผิดหวังประมาณนี้สุดยอดตายนี่ไงเดี๋ยวตายมีเพลงใหม่ไหมนี่ค่ะชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรกลับมาเด้อค่ะกลับมาเด้อกลับมาเด้อเหมือนจะเป็นเพลงสนุกสนานหรือเปล่าค่ะแต่ว่ามันก็จะร้องด้วยแบบเสียงเนื้อแค้นๆแค้นๆด้วยพี่ขอแบบอินเนอร์สุดๆโชว์ให้พี่ตรงนี้ได้ไหมทักท่อนยาวๆหนึ่งท่อนกลับมาเด้อจากน้องกระต่ายครับอายเอ้ยคันเว้าลายสิยายห่างเว้าลายต่างมันเจ็บคอมันสิเป็นหยังอยู่บ่คันแม่นใจน้องยังหักภาพจำยังอยู่ในใจมองยามใดยังคิดถึงทุกคำคืนยังรำพึงถึงแต่อายเดี๋ยวบ่เต้คุณเต้ครับคุณเต้มีเพลงไหมมีเพลงพี่ชื่อซิงเกิลอะไรหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่ด้วยเธอพี่สำเร็จความใช่นะมันไม่คิดอย่างนั้นหรอกสำเร็จความใช่ไม่ผิดฮะไม่ได้จะกดอะไรผิดนะความใช่นะไม่ผิดพี่โชว์ให้ดูสักท่อนหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่ด้วยตัวเธอมันเจ้านี่เด้อคนที่เกิดมาให้อ้ายฮักเป็นคนที่อ้ายอยากสินอนนุ่นตักฟังเพลงยูทูบนำกันอยู่เที่ยงนาหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่ด้วยตัวเธออยากให้เธอมาเป็นผู้สาวให้แล้วซะเจ้ากินอ้อมนางงามหรือกินลาบนางฟ้าจังแม่นเข้าตาจนอ้ายโอ้ทักบ่ได้เพลงเพราะยอดเยี่ยมเลยพร้อมนะวันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวพร้อมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับครับแล้วช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราเล่นเกมชิงทองกันก็จะมีความเชื่อมโยงกับขยะแน่นอนครับผมนะครับช่วงหน้ามาเล่นเกมสนุกสนานกันครับพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับพวกเราเวทีทองภาพนี้นะครับมีทั้งหมด5พยางค์ครับเต้ยครับเหตุเกิดที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งนะครับเริ่มครับนักฟุตบอลไม่ใช่ฮะกลัวเตะบอลไม่ใช่ฮะใครปล่อยบอลเข้ามาไม่ใช่ใครพี่เคลียร์ให้พี่อยู่นี่เขาพี่แจ๊ดอะไรเขาอ่านอย่างในนี้ฮะเขาตอบเขาอ่านเอาอ๋อเหรอเออเขาบอกใครปล่อยมันเข้ามาผมไปเลย